สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่เอจะมาชวนทำนะคะที่ใส่ดินสอรูปหน้าน้องหมานะคะเป็นตุ๊กตาหมานะคะโอเคนะมาเตรียมซิปกันเลยนะคะซิปมีความยาว24เซนติเมตรค่ะแล้วก็เป็นผ้าใยสังเคราะห์นะคะแล้วก็เลือกสีตามที่เราอยากจะให้น้องหมาเราเป็นสีอะไรนะคะนี่อันนี้คือรูปแบบที่แม่เอจะทำเป็นรูปหน้าน้องหมาประมาณแบบนี้นะคะอาจจะไม่เหมือนทีเดียวนะคะเอาประมาณนี้นะคะคล้ายๆกันคล้ายๆแล้วกันเนาะค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกแม่เอก็จะเตรียมผ้าใยสังเคราะห์นะคะสีน้ำตาลนะคะเหลืองๆแบบนี้นะแล้วก็วัดเข้ามานะคะจากซ้ายมือสุดนะคะอันนี้แม่เอวัดประมาณ20เซนติเมตรนะคะค่ะแล้วก็มาร์คแล้วก็ขีดเลยส่วนความสูงนะคะความสูงแม่เอใช้ประมาณเท่าไหร่เอ่ย12เซนติเมตรค่ะอันนี้ความกว้างยาวที่น้องๆก็สามารถนำไปปรับได้นะคะจะเอาแบบกระเป๋าใส่ดินสอแบบขนาดใหญ่ก็เพิ่มขนาดเข้าไปนะคะโอเคแล้วก็ขีดแล้วเราก็ตัดออกมาค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้เลยนะคะโอเคจากนั้นเราก็จะมาตัดอีกแผ่นหนึ่งนะคะน้องๆ อาจจะเอาสีเดียวกันก็ได้นะคะพอดีแม่เอมีอีกสีหนึ่งก็เลยใช้เป็นสีเทานะคะก็ตัดให้มีขนาดเท่ากันเลยค่ะง่ายๆนะคะก็จะเป็นกระเป๋าใส่ดินสอรับปีจอนะคะน้องๆปีจอของเรานะคะก็นี่ก็จะได้2อันประมาณแบบนี้นะคะนี่ประกบกันแบบนี้เราจะทำเป็นกระเป๋าที่ใส่ดินสอรูปน้องหมานะคะโอเคจากนั้นนะคะแม่เอก็จะนำส่วนสีเทานะคะก็คือด้านหลังของกระเป๋าเนาะก็จะเอาไว้ใส่ซิปนะคะนี่ตรงนี้ส่วนนี้นะคะแม่เอจะวัดนะคะลงมานะคะเดี๋ยวก็ดูขนาดซิปด้วยแล้วกันเนาะถ้ากระเป๋าใหญ่ก็ซิปก็จะต้องมีความยาวเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้นะคะแม่เอวัดลงมานะคะแม่เอใช้ประมาณ2เซนติเมตรนะคะวัดลงมานะคะจากด้านบนนะแม่เอขยับเข้ามานะคะก็วัดลงมา2เซนติเมตรค่ะมาร์คแล้วก็ขีดยาวเลยนะคะขีดไปก่อนเส้นต่อไปบรรทัดต่อไปนะคะแม่เอใช้ประมาณ 1.5 เซนติเมตรค่ะ 1.5 เซนติเมตรนะคะมาร์คลงไปเลยใส่ลงไปเลย 1.5 เซนติเมตรค่ะแล้วก็ขีดยาวไปเหมือนกันนะคะโอเคส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างทั้งสองข้างแม่เอใช้ 0.5 เซนติเมตรค่ะหรือว่าครึ่งเซนติเมตรนะคะโอเคแล้วก็ขีดยาวมาเลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวตรงกลางแม่เอจะเจาะออกนะคะหรือว่าตัดออกนะออกตัดออกไปเลยนะคะน้องๆเราจะใช้มีดคัตเตอร์ก็ได้แล้วก็กรรไกรช่วยด้วยนะคะตรงนี้ก็ระวังนิดนึงแล้วกันเนาะนะคะนี่แม่เอใช้มีดคัตเตอร์ตัดนำทางไปก่อนนะคะแล้วก็สักพักนึงก็ใช้กรรไกรตัดอีกทีนะคะตรงนี้ก็ขอผู้ปกครองมาช่วยนะคะเด็กเล็กๆน้องๆน้องๆตัวเล็กๆนะคะโอเคเนี่ยได้แล้วเห็นไหมมันก็จะเป็นช่องให้เราแล้วก็ค่อยๆกรรไกรตัดอีกรอบนึงนะคะเอาส่วนตรงกลางออกไปนะคะเพราะตรงนี้เราจะใส่ซิปนะคะน้องๆโอเคนี่จะออกแล้วก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะค่ะต่อไปตรงนี้นะคะแม่เอจะให้กระเป๋าเขามีทรงมนนะคะจะได้ดูน่ารักเก๋ๆนะก็ไปหาอุปกรณ์ที่เป็นแบบคล้ายๆขวดแก้วอะไรก็ได้นะคะเป็นแก้วก็ได้เนาะก็มาทำเป็นก้นกระเป๋าให้เขาแบบเป็นมนน่ารักนะคะทำทั้ง2แผ่นเลยนะคะได้1แผ่นปุ๊บแล้วก็เอาอีกแผ่นมาประกบแบบนี้จะได้มีขนาดเท่าๆกันนะคะอ
คเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำแบบปานีตนะคะตรงไหนยังไม่เท่ากันแล้วก็ค่อยๆเอากรรไกรเลาะเอาตัดเอาตัดขอบนะคะจากนั้นแม่เอ็กก็จะทำการติ๊บๆนะคะติ๊บซิปเราจะวางซิปแบบนี้นะด้านไหนเอาจะเอาไว้ด้านนอกก็เอาด้านสุดๆไว้ด้านนอกนะคะแล้วเราก็วางซิปประมาณแบบนี้ซิปไว้ใต้นะคะใต้ของผ้ายาสังเคราะห์อีกทีนึงนะคะประมาณแบบนี้เนี่ยนะคะวางไปเฉยๆนะคะแต่เราจะติดกาวด้วยกาวร้อนก่อนนะคะปืนกาวร้อนนะคะโอเคมาเดี๋ยวมาดูแม่เอ็กก็ติดนี่ยิงไปขอบขอบก่อนนะคะขอบขอบเขาเลยจากนั้นก็วางผ้าลงไปเลยนะคะให้ซิปอยู่ตรงกลางนะคะน้องๆพวกจะได้เปิดได้นะคะเอาพวกดินสออะไรใส่ไปได้เนาะด้านข้างก็แปะให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็จะใช้กรรไกรค่ะกรรไกรขอแบบคมๆหน่อยนะคะตัดตัวซิปออกไปนะคะน้องๆแล้วก็จะเห็นไหมก็จะดึงได้ลูดได้นะคะซิปเรานะคะเอาไว้ใส่พวกดินสอและอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะคะน่ารักน่ารักนะจากมือเราเองนะคะนี่แล้วก็ลองเปิดดูโอเคเปิดได้นะคะจากนั้นเราก็เอาอีกแผ่นนึงนะคะมาประกบกันนะคะนี่ตรงแผ่นสีออกน้ำตาลเหลืองๆนะคะก็จะเป็นด้านหน้าของรูปหมานะคะรูปน้องหมาของเราเนาะด้านบนกระเป๋ามันยังดูไม่ค่อยน่ารักเอจะทำให้มันแบบมุนๆหน่อยนิดนึงนะคะจะได้ดูน่ารักเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็ใช้ก้นแก้วเนี่ยนะคะทำเป็นวงกลมนะคะมุนๆให้เขาแล้วก็มาประกบกันแบบนี้แล้วก็ตัดอีกรอบนึงนะคะอีกแผ่นนึงนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำตัวหน้าของลูกหมากันค่ะตรงนี้นะคะแม่เอจะวาดหูนะคะก็ตรงนี้แล้วแต่ใครจะชอบหูใหญ่หูเล็กนะคะก็ตัดตามสไตล์ได้เลยตรงนี้จะตัดเป็นคล้ายๆรูปใบไม้นะคะ2อันนะคะสีน้ำตาลเหลืองๆไว้ก่อนเนาะตัดมา2อันนะคะหูนะคะนี่ต่อไปก็ตัดตรงส่วนตรงกลางของหูนะคะก็จะไม่จะเลือกเป็นออกสีไข่ๆแบบนี้นะคะขาวๆไข่ๆเวลาตัดก็ตัดให้มีขนาดเล็กกว่าอันสีน้ำตาลนะคะแล้วก็แปะด้วยกาวนะคะน้องๆแล้วก็แปะด้วยกาวให้เรียบร้อยเลยนะคะตัดให้มีขนาดเล็กหน่อยสนุกดีนะคะทำ DIY จากมือเราเองนะคะน้องๆก็ลองหัดไปทำกันนะคะเอาไปเป็นทำส่งอาจารย์ก็ได้นะคะอาจารย์แบบเป็นวัสดุหรือใช้อะไรก็สามารถทำได้นะคะดัดแปลงไปทำได้ส่งอาจารย์นะคะเอาคะแนนนะคะต่อไปแม่เอจะทำเป็นตรงหน้านะคะตรงจมูกเขานะคะตรงรูปหน้าของเขาเนาะแล้วก็ตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าพอประมาณนะคะจากนั้นก็เอาก้นแก้วนะคะมาวางเพื่อจะทำเป็นวงรีนะคะเราจะวาดตรงขอบข้างก่อนจากนั้นแล้วก็ขยับไปนิดนึงเห็นไหมคะขยับออกไปข้างๆนะคะนิดนึงแล้วก็วาดเป็นวงรีนิดๆนะคะจากนั้นค่อยๆเอาดินสอเกลาๆนะคะแล้วเราก็ตัดออกมาประมาณแบบนี้เป็นรูปวงรีแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะมีอะไรบ้างล่ะอุปกรณ์ของใบหน้าของเขานะคะก็จะมีปากจมูกตาเนาะตานี่ก็ใช้เหรียญ10ก็ได้นะคะแม่เอกก็จะวาดเหรียญ10บนผ้ายาสังเคราะห์สีดำนะคะ2ตาเนาะนะคะ2ลูกตานะคะแล้วก็ตัดออกมานี่ได้แล้ว2อันนะคะต่อไปตรงนี้เป็นแววตาของเขานะคะแม่เอกใช้ที่ยิงตาไก่นะคะเอามาแม่เอกจะใช้ข้างละ2อันนะคะอันเล็กๆแบบนี้นะนี่ก็เราก็เจาะ4รูนะคะเตรียมไว้ก่อนเนาะต่อไปก็จมูกก็ตัดออกมาคล้ายๆรูปหัวใจนะคะแต่เราไม่มีหยักตรงกลางนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้มนๆมนๆสามเหลี่ยมต่อไปตรงนี้แม่เอจะทำกระเป๋าแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆยิงปืนกาด้านข้างยิงด้านล่างก่อนนะคะตามคลิปเลยนะด้านล่างขอบๆเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆวางกระเป๋าตรงนี้ทับไปเลยนะคะ
ด้านบนอย่าเพิ่งติดนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่หูนะคะน้องๆโอเคเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาทำตรงตัวหน้าเขาตัวหน้าแม่เอก็จะตัดตรงนี้นะคะเป็นรูปรูปยิ้มนะคะเป็นสีดำๆเนาะแล้วก็มีลิ้นนะคะลิ้นก็ตัดขอบให้เขาให้พอประมาณกับตัวที่เป็นปากของเขานะคะสีดำนะคะโค้งๆจะได้มาต่อกันจะได้สวยงามนะคะต่อกันพอดีนะอันนี้ก็จมูกที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะมาติดกันเลยก็ติดประมาณแบบนี้นะคะก็ยิงปืนกาวเลยฟ้าฟ้าแน่แล้วก็วางนะคะทำไปแบบบรรจงปานี่นะคะเดี๋ยวงานของเราก็จะออกมาสวยเองนะคะน้องนี่ได้แล้วนี่คือตัวปากของเขานะคะหน้าของเขาปากเขานะต่อไปแล้วก็แปะเลยดูส่วนไหนประมาณอย่างนี้แล้วก็ลูกตาด้วยนะคะอีก2อันนะแล้วก็ใส่แววตาของเขาค่ะสีขาวๆนะคะใส่ลงไปคู่กันแบบนี้จากนั้นเราก็จะมาทำหูค่ะหูนะคะแม่เอแนะนำให้แปะตรงด้านหน้าของที่เป็นด้านในนะคะด้านในแต่ให้แปะตรงส่วนของที่เป็นสีน้ำตาลอย่างเดียวนะคะแปะตรงส่วนสีน้ำตาลอย่างเดียวนะค่ะเพราะตรงนี้มันจะเป็นซิปนะคะเดี๋ยวจะโดนกาวไม่ได้นะแปะตรงส่วนหน้าของลูกหมานะคะที่เป็นสีเหลืองๆนะคะแปะไปข้างหน้านี่ก่อนนะแล้วก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะจากต่อจากนั้นเราก็ค่อยๆแปะตรงขอบเขาค่ะเว้นตรงซิปนะคะแปะตรงขอบแล้วติดให้สนิทเลยแล้วก็ค่อยๆติดไปนะคะตรงไหนยังแหว่งอยู่ก็ยิงกาวเข้าไปนะคะโอเคค่ะนี่แบบง่ายๆเลยกระเป๋าน้องหมารับปีจอนะคะกระเป๋าใส่ดินสอรับปีจองเรานะคะน่ารักน่ารักนะคะเริ่มสักหลาดใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเรียนเก่งๆนะขยันอ่านหนังสือเยอะๆนะคะท่องจำเยอะๆนะโอเคก็จะเปิดประมาณแบบนี้นะคะที่ชั้นที่สองของเราเอาไว้ใส่ไปโรงเรียนอวดเพื่อนๆกันนะคะหรือว่าทำเป็นงานประดิษฐ์ส่งคุณครูก็ได้ค่ะเพื่อเอาคะแนนเกรดสี่นะคะโอเคแม่เอจะลองใส่นะเข้าไปนะคะนี่ไหมก็จะได้ใส่ดินสอยังลบปากกาอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่น้องๆจะออกแบบนะคะอยากจะได้เป็นรูปหมารูปแมวรูปอะไรก็ได้นะลองไปดัดแปลงกันนะคะนี่แม่เอก็นำไอเดียมาให้เด็กๆลองไปทำดูกันนะคะค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะทุกๆคนนะคะต้อนรับปีใหม่ปีจอของเรานะคะ2018นี้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามแล้วก็ติดตามแม่เอนะคะแล้วก็ช่วย Subscribe ให้นะคะก็วันนี้แม่เอก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ